โอเคค่ะอันนี้น่าจะมากันพร้อมเพียงเกือบทุกแก๊งแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะที่เราเรียกประชุมวันนี้นะคะก็คือเราจะอัปเดตในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแบบฮาฟเนาะเราจะมีให้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่18นะคะถ้าเกิดสมมติว่าพี่18อันนี้ก็คือจบเลยนะคะทุกคู่ฮาฟ20นะคะมูลค่าความเสียหายไม่เกิน12,500,000โดยเงื่อนไขนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ยินยอมเล่นด้วยกันทั้งคู่นะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงว่าในเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นผู้ที่ยินยอมด้วยกันทั้งคู่หากมีการบังคับหรือบีบบังคับให้ทำการร่วมเล่นด้วยในส่วนนี้ค่ะขออนุญาตนะคะยุบแก๊งนะคะถ้าเกิดได้รับข้อมูลมาว่าแก๊งไหนมีพฤติกรรมที่ต่อการบีบบังคับทำในการนะครับให้เพื่อนอันนี้ก็ขออนุญาตยุบแก๊งนะคะเขาพูดถึงพวกแกบ้างเลยมาโอเคในส่วนของโปรโมชั่นนะคะฮาร์ปนี้ที่จะได้รับนะคะสำหรับผู้ชนะนะคะได้จะได้รับ2ถุงคอยนะคะคูณ3นะคะสำหรับผู้ที่ชนะส่วนผู้แพ้นะคะจะได้รับเป็นลูซเซอร์บ็อกซ์คูณ3เช่นกันได้รับเป็นลูซเซอร์บ็อกซ์แต่ผู้ที่แพ้จะได้รับส่วนนี้ก็คือเป็นคิลเลอร์คอยคิลเลอร์คอยในที่นี้ก็คือ1ใน3ของทีมที่ชนะสมมติว่าทีมที่ชนะค่ะเขาเปิดได้คิวและคอยมาทั้งหมด30เหรียญผู้แพ้จะได้ด้วย10เหรียญประมาณนี้ค่ะสำหรับส่วนของโปรโมชั่นที่จะได้รับในครั้งนี้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะจะมีในส่วนของเรื่องค่าปรับค่ะค่าปรับในส่วนการเล่นนี้ฟรีนะคะเปรียบเสมือนฟรีเวอร์เลยก็คือเงื่อนไขเหมือนฟรีเวอร์ทุกอย่างนะครับสำหรับค่าปรับและอีกอย่างนึงสำหรับหน่วยงานแพทย์ก็คือจะไม่มีการแบ็คลิสต์นะคะไม่มีค่าแบตเตอรี่สำหรับโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้สำหรับโปรโมชั่นอันนี้มีใครสงสัยเพิ่มเติมในส่วนของโปรโมชั่นตรงนี้ไหมคะโหมีคนถามเต็มเลยที่อ่ะไม่รู้จะตอบทันไหมเนี่ยไอ้สัตว์คุณแพ้10เหรียญคืออะไรนะถามดีกว่า1ส่วน3 1ส่วน3ไง1ส่วน3คือถ้ามึงได้กี่เหรียญน่ะฝ่ายแพ้ก็จะได้1ส่วน3ของมึงอารมณ์เหมือนถ้าเกิดแบบว่าดิวบางแก๊งแบ่งถ้าเกิดว่าในส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้ในเรื่องของโปรโมชั่นไม่มีใครสงสัยแล้วก็คือจะสามารถแยกย้ายได้เลยนะคะแต่ว่าเก้าอี้อยู่ก่อนนะคะเก้าอี้ ASAP แล้วก็ Invade นะคะ Invade กับ ASAP เดี๋ยวรอด้านหน้านะคะอุ้ยเอาดีๆอ๋อแอดบ้านจับไปแล้วเหรอยังมั้งไม่มันพุทเลยส่วนแอดดอบบ้านนะคะแอดดอบบ้านเดี๋ยวสัปดาห์นี้ไม่มีการจับแอดดอบบ้านนะครับใช้คู่เดิมก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการแบบใครไปโอ้เจอหน่วยงานด้วยเย้ยังจับเลยอ่ะไม่กูเจอคาเมลอนมา4อาทิตย์แล้วมั้งไม่ได้เปลี่ยนเลยใบนั่งอยู่นี่ใบนั่งอยู่ที่เตอร์โดมคุณเมลโล่อย่างนี้ถ้ามีการยื่นฮาร์ปแอดดอบบ้านก็ไม่เปลี่ยนตามผู้ที่ยื่นใช่ไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแอดดอบบ้านเปลี่ยนตามผู้ที่ยื่นค่ะถ้าเกิดสมมติว่าทางซาเวียพบกับทางดูไวอย่างเงี้ยค่ะแอดดอบบ้านก็จะมาคู่กันหรือว่าแบบว่าทางดูไวคู่กันโนโตเรียชนะพูดชนะพูดถูกพูดอ่ะชนะพูดเดี๋ยวรอยังนั่นบนออกมีค่ายื่นไหมคะไม่มีค่ายื่นค่ะไม่มีค่ายื่นก็คือพูดง่ายๆค่ะเป็นการจุงมือเข้ามาพูดคุยที่นี่ได้เลยแต่เน้นย้ำนะคะก็คือเราคุยกันมาให้เรียบร้อยก็คือจะต้องยินยอมด้วยกันทั้งสองคู่ไอ้ครับมึงถามดิแล้วถ้าหมั่นจริงๆนี่ต้องจับมือมายื่นนะครับไม่น่าได้ของเพื่อนโทษอย่างที่ว่าชี้แจงไปเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีการบีบบังคับมันเกิดขึ้นก็ขออนุญาตทำการยึดแย้งเลยเพราะว่าถ้าเกิดถึงจะมีข้อมูลเข้ามาหลักฐานอะไรเจ็บคอกูรู้แล้วกูฟาร์มกับแก๊งไหนก่อนไม่ขออนุญาตใช้คำว่าเล่นนะครับขออนุญาตใช้คำว่าฟาร์มตรงนี้โทรหาพี่เลิฟก่อนตรงนี้สุดสวยอยู่ไหมจ๊ะคนสวย อยู่ไหมจ๊ะคนสวยนี่แหละถ้าเกิดแบบเล่นกับแก๊งเล็กๆเงี้ยเรามี10คนมี5คนมี7 8คนเงี้ยยังเล่นได้ไงคนดู
เรามันต้อง20 20เต็มเงี้ยมันแก๊งเรามันไม่พร้อมอ่ะโอเคค่ะเก้าอี้และไทยเดนครับพอดีว่าวันนี้มีเรื่องแจ้งเข้ามาดีกว่ามีเรื่องแจ้งเข้ามาที่สภาว่าเหมือนทาง ASAP แจ้งเข้ามาว่ามีทางอีกแก๊งนึงก็คือ Invade เหมือนได้ทำการวิ่งเข้าไปที่วง Black Market ตอนที่หมดเวลาแล้วโดยเหมือนว่าทาง ASAP เนี่ยเขาได้เข้าไปแจ้งกับทางเก้าอี้แล้วในก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนทางเป็นแจ้งทางเรวิทอันนี้เรวิทมีใครได้รับเรื่องนี้มาบ้างไหมครับน่าจะน้องในแก๊งครับเขาไม่น่าอยู่ทีนี้เหมือนว่าทางเหมือนว่าเขาเข้าไปแจ้งเรื่องกับทางเรวิทแล้วก็คือเหมือนทางเรวิทไม่แน่ใจเรื่องกฎอะไรประมาณนี้ของเกี่ยวกับแบ็คมาร์เก็ตเฮ้ยแฮปอันนี้เป็นข้อที่ไม่รู้กฎได้ไงวะไอ้เหี้ยคือเหมือนทางแฮปสามสามดิแฮปกับทางจีนเนี่ยเขายังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของบทลงโทษอะไรตรงนี้ก็คือคุณน้าก็เลยแจ้งว่าให้เก้าอี้คุยกันเลยหรือว่าให้เรียกเขาลงมาคุยด้วยไหมตรงตอนนี้ก็ไม่ลงมาคุยกันได้ครับผมว่าเราน่าจะไม่รู้เรื่องให้เขาเล่าดีกว่าเผื่อเขามีอะไรที่มันเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าตรงส่วนของแบ็คมาร์เก็ตมันเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่จัดการอยู่แล้วด้วยเมื่อกี้แฮปปี้บอกว่าเดี๋ยวเอ็นจีอาร์จัดการให้ครับนี่เพื่อนไอ้เขาอีเหี้ยครับใช่ไอ้ใบชูหน่อยเพื่อนแฮปไม่ไหวเว้ยขอนั่งฟังละกันแอปเอาดีมึงโชว์หน่อยโยนตัวตลกไหมแบ็คมาร์เก็ตไม่ใช่ของเราเพื่อนไม่ใช่ของเราเออนี่อ่ะเดี๋ยวให้เอทีอาร์จัดการเว้ยไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยโอ้ย5ตัวเพื่อนเอ้ย6ก็มี6ตัวเอซับช่วงโซจูอยู่ไหมครับโซจูเดี๋ยวตามให้สักครู่ครับนี่ไงกูว่าถ้ามันมีปัญหากันน่ะมึงก็ให้มันเล่นกันเลยถูกปะเรียกกู20 20เออไอ้ซับอินเวทเนี่ยไม่ใส่กันเลยแต่กูไปแต่เขาไม่เล่นกับกูนะกูไปชวนเขาละใครไอ้ซับบอลทางกูโอ้ยอีเหี้ยกูเป็นเขากูไม่ใช่กับมึงไอ้สัตว์เหมือนกูแบบว่าเอาบูไปให้มึงอะเอาเหรียญไปให้มึงเฉยๆอะใช่ไหมจ๊ะไม่ได้กูเพื่อนว่ากูโจทย์มาเพื่อนปั้นมาครับไม่ได้พี่กูว่ากูได้เล่นละว่าไงโจวี่หลังเที่ยงคืนนี้มาพี่เดี๋ยวโดหลังเที่ยงคืนนี้มึงจะ20 20กว่ากูเหรอฮะผมไม่ถามว่าผมจะบอกว่าผมไม่ว่างนะครับไอ้เบนหอดเดี๋ยวกูถีบหน้าเลยสัตว์กูคิดว่าจะไปชวนกูเล่นไม่พี่พาผมหาเล่นในดีที่มันเวทเท่ากันอ่ะอินเวทยังไม่ได้เวทใหญ่พี่อะไรเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปหาพี่ไปชมอยู่ที่สภาตอนนี้โอเคงั้นอย่างงี้เดี๋ยวผมไปรอหน้าสภาผมไปขึ้นรถไปพี่ได้มั้ยได้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 วางอะไรรู้เรื่องโถเอ้ยไอ้เหี้ยโทรบอกกูพี่เที่ยงหลังเที่ยงคืนนี้ผมไม่ว่างนะไอ้สัตว์เยอะเยอะลองพอตามคนที่รู้เรื่องได้นะครับในเพลงที่รู้เรื่องลองสอบถามครับกูละนะครับกูให้ฉากหลอกมึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาคุยกันไม่ลงตัวใช่ไหมมึงก็บอกว่าผมว่าถ้าเราแบบคุยกันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยครับก็ให้อินเวสกับเอซับ20 20กันไปเลยก็ได้ครับอะไรเงี้ยจะได้แบบเคลียร์ใจกันได้ของเลยได้ทั้งคู่เออถูกปะจริงนะกูว่ามันช็อตนี้มันพระเอกนะบายให้แฮปโชว์แล้วเชียร์อย่าเลยเพื่อนเอาหน่อยไว้แฮปปี้พลักเอ้ยมึงใส่ขอรอเลยเหรอเอาดีๆแฮปไอ้เนี่ยมันตึงมันตึงไปไอ้เนี่ยเพื่อนลูกี้ GC เหรอแต่ผมอยากเล่นกับ GC เป็นไฟแข็งแล้วจะสนุกไม่หรอกผมอยากช่วยเพื่อนไงแต่ก็ไม่แน่หรอกผมว่ามันปืนเขาอาจจะโดนปืนเราอันนี้รอใครครับคุณแมนรอน่าจะต้องรอคนที่รู้เรื่องนะคะในของฝั่ง ASAP ที่เขาลงทุนแจ้งจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าไทยเดนแบบว่าติดธุระไทยเดนพักได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเพื่อนมันไม่เกี่ยวกับเรามึงเอาดิมันไม่เกี่ยวกับเรามันเขาเก้าอี้เพื่อนใช่หรอเราไม่ใช่เก้าอี้เออแต
ราเป็นไรอ่ะเขาไล่แล้วนี่ฮะไอ้เหี้ยเราเป็นตัวประกอบเพื่อนไม่รู้หรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงพูดงั้นวะเขาไล่แล้วเนี่ยไม่เห็นหรอไปเอาไปดีกว่าขอบคุณครับสภาขอบคุณครับสภาขอบคุณครับอยากทิ้งหน้าเฮียดูดีไหวสัตว์เห็นหน้าแล้วมันตอนนี้เยี่ยมบินเล้าไอ้เยี่ยมเหรอไม่เยี่ยมแสงมาเลยสักกูรอดูแฮปเลยแฮปแหลมไปนะกูหัวล้อเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีไม่แต่เมื่อกี้ที่แฮปจะไอ้เฮียแฮปจะออกตัวแล้วเมื่อกี้ที่แฮปจะออกตัวแล้วกูเห็นหน้าเนี่ยแม่ให้กูใส่สวัสดีครับแคทเรียกใครครับวันนี้ใส่สูทพร้อมเชียวใส่สูทมาประชุมค่ะโอเคครับพี่แคทครับออกไปเล่นนะครับเฮ้ยอยากเล่นกับดูไว้เว้ยเอาไปล่ะ40มั้ยเพื่อนดื้อมาดิอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดเลยครับพูดเลยเนี่ยเค้ามีโปรโมชั่น20กลัวเราเล่น55ที่ร้านอ่ะดีแล้วเนี่ยกลัวมันมายื่นมั้ยล่ะ10เงี้ยบอกกันดูไว้5คน55ครับเล่นอุ้ม55อะไรเงี้ยเออครับๆอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่ฮาร์ปไม่ใช่ฮาร์ปแต่เป็นนี่ครอบครัวจะเป็นแบบเหมือนไงเป็นไอ้โจอี้หาเล่นอ่ะพี่เป็นใช่หรอเอาดีมันโทรมาหากูบอกหลังเที่ยงคืนนี้ผมไม่ว่างงั้นบอกกูเงี้ยไม่ตอนไหนแกงแรกที่กูบอกมาเอาดูยาเอ๊ะดูยาบ้างไหมครับตอนนี้เฉยๆได้ได้ได้ไหมล่ะมาครับมาผมบอกคนรับเด็ดไม่ได้ครับมัน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 น่าโดนได้ไปควรตีเลยไม่มันไอ้ไม่ไอ้เฮียโจอี้มันชอบฉวยโอกาสไล่ตีมหรอพวกกูตามร้านไม่มีครับพี่ไม่ได้ครับพี่ไปดับปัดคุณหน่อยไหมล่ะเพื่อนได้พี่เฮ้ยกูอยากเล่นดีซีอ่ะต้องกันน่ะอุ้ยให้เราปัดผุนกันเราไอ้ใบเราปัดผุนกันเองก่อนเวลามันอาจจะมีควยนะเพื่อนตรงเนี้ยมันอาจจะมีควยใส่กันเพื่อนกูว่าอย่าดีกว่าปัดเยอะหรอเออว่าจะแบบไม่ได้เสียค่าอะไรเสียค่าปรับด้วยเหรอเพื่อนกูว่าเดี๋ยวเผื่อแบบฉุนจัดดุดมาอย่างนี้ทำไงใครรับผิดชอบรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบได้เลยทีนี้เพื่อนเดี๋ยวละเงินก็ยิ่งก็จะมีแล้วโจอี้มันฉุนจัดด้วยเล่าให้กูฟังอ่ะครับไม่ฉุนจัดเลยมันบอกว่ารอวันไหนวันนึงที่ผมได้เป็นใหญ่อ่ะผมเอามันแน่พูดเงี้ยเลวิต้าเออแล้วกับเลวิต้าอะไรครับว่า20มึงได้นะโจอี้เออเอาจริงนะเว้ยปืนนี้ว่า20มึงแดกด้วยเอาจริงไม่เกี่ยวกับปืนครับไอ้เหี้ยปืนก็ส่วนหนึ่งเรื่องการไฟต์แต่ว่าในไฟต์มึงไม่ใช่ไฟต์ชนะเว้ยไอ้โคมาท่ามันถึงวันไหนอ่ะไปมันนานมันนานนะที่ผมขอปลุกไฟแจ้งผมเรียนเดียวกันได้ไหมล่ะ12วันเรียนเดียวกันเฮ้ยแต่เรามีกันอยู่แล้วถูกป่ะเดี๋ยวถ้าเหงาเราก็วนมาเจอกันเดี๋ยวไอ้แฮปมันพูดกับกูแล้วมันบอกแต่กูขอ20คนนั้นมีไอ้แฮปด้วยนะเฮ้ยเออต้องงั้นนะไอ้ใบต้องงั้นนะมาเล่นดุ๊กดุ๊กไอ้เพื่อนเออเล่นดุ๊กได้อยู่ผมไปจิ้มข้างหน้าก่อนมันผมเฮ้ยเนี่ยมันเอาไปดีว่ะแก๊งมึงเก่าจังวะแก๊งมึงเทียไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไล่ทิ้งเขาไปทั่วเลยสัตว์ควรจะไม่พบไม่ถึงว่า20มันโหดนะเมื่อกี้อ่ะเออมันโหดไม่แล้วมันโหดตอนนี้อ่ะแล้วมันโหดจัดเลยรอก่อน GC Delivery เนี่ยกูรอคุยเขาอยู่เนี่ยรอเขาออกมาขนาดกูจะไปนัดเขากูยังแบบกูพร้อมเปล่าวะรอบแล้วโดนไงตอนนี้เลยที่จะไปก็รอบแล้วสายโดนฟังฟังด้วยได้มั้ยได้น้องกอล์ฟครับน้องกอล์ฟได้ว่าไงเธอเป็นไปเนี่ยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอคุยกับ GC อยู่อ้าวอุ๊ยไม่เอางี้เอางี้พี่เรียกตำรวจได้ไหมใครบัสตำรวจไม่มีเหตุผลไม่มีไม่คุ้มครองนะคะขอก่อนบัสตำรวจไม่มีเหตุผลใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าเออว่ะเฮ้ยดีนะเอ้ยมึงบัสกูเหรอฟรีเวิร์ดหลุดเฮ้ยคุณบัสอะไรเนี่ยจะกลัวไม่ไหวนะโจเอ20อ่ะกลัวมันแกงอ่ะเอาจริงอ่ะมันคือมันมึงแค่ชนะไฟไว้แค่นั้นจบเลยเอาจริงอ่ะไม่พี่นี่อยากได้ที่มันเปรี้ยวเท่าๆกันไงก็เท่าๆกันไงแม่มาเพื่อนเพื่อนไม่ต่อกันไงเท่าๆกันไงอ่ะไปพี่พาผมไปหาที่เดี๋ยวมันอยู่ไหนเรียกดีมึงเรียกเลยเท่ากันหรอโหดีมึงหมั่นมึงก็ต้องไงนี่เว้ยน้องมึงเป็นแก๊งเปล่าวะหรือมึงเป็นตอนนี้ผมขอเบอร์มาสิขอเบอร์ไปยังไม่มีให้ไปเลยนี่ไอจีต่อสัมภาษณ์เลยบอกเรียกสัมภาษณ์ให้หน่อยครับเออแค่นั้นนะแต่มึงไม่มาคุยก่อนสุดท้ายหาไปนี่นะไม่บอกประกาศเรียกมาเลยหรอเออบอกว่าผมหาติดต่อเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรียกเฉยช่วยเรียกอะไรเงี้ยไม่แต่เขาต้องให้ยินยอมนะเธอไม่รู้ก็มาคุยกันตรงนี้เฉยๆไงแค่เรียกมาคุยกันหน้าสัมภาษณ์ไงเท่าไรพี่ก่อนอะไรนะเฮ้ยบินแต่เราไอ้บินแต่เราต้องเล่นนะเว้ยเพื่อนเพราะว่าใช่เราไม่ได้เล่นเลยเราไม่มีของไม่เราไม่มีของเราจะไม่เล่นกับแก๊งใหญ่ผมบอกให้เราจะฟาร์มไม่เราไม่มีของกันร้านเพื่อน
เราจะฟังไม่อยู่เราจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่ารอบนี้เราจะฟังนะคะดูไว้พอคุณเป็นหลีอ่ะคนตรงอ่ะสภาพพี่ยังไม่รู้เลยพี่จะไปให้เขาอุ้มหรือเปล่าจริงคนจะเขาเปล่าไม่รู้เลยเออรั่วเลยนะไม่ถูกนะเนี่ยไอ้กูว่ากูเพื่อนจีซีเลยว่ะเกลียดหรอกไม่เพราะว่าถ้าเกิดได้เล่น20 20กับเขาจะได้ไม่ต้องเล่น40 40ไงผมแค่อยากเล่นกับเขาเฉยๆอ่ะไม่ได้อยากอะไรหรอกอยากเล่นกับเขาเพราะว่าเขาเก่งเอาจริงๆอ่ะเออกล้านั่งที่บิดเลยน้องนะมันสมศักดิ์ศรีดีวะเบลลี่สวัสดีครับสวัสดีไม่ถูกแม่เสร็จเขินนะพี่ไม่กล้านั่งขอพิงละกันพี่ไอ้ตูมคุณไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้คุณรอคุณสวัสดีครับพี่ไอ้ตูมตัวเปล่าอะไรนะพี่ตัวเหลี่ยงคูณ3มาถึงแบบตัวกับพี่อ่ะโอ้ไม่เอาครับพี่ดูไม่ได้จบเหี้ยดูไม่ได้ครับพี่เฮ้ยจะโจอี้ขอเบอร์ทศกัณฐ์หน่อยครับเอาแล้วเราขึ้นไปเหี้ยทศกัณฐ์เขาน่าจะรอบอสเข้ามาครับพี่จะรอเจ๊อ่ะครับเจ๊เขารอเจ๊เขามาไอ้บิ๊กโพสได้ขอเบอร์ซาวเวียนหน่อยขอทำเหี้ยอะไรกันเลยขออยู่ด้วยกันเนี่ยขออยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ก๊อฟอะไรนะบอกว่าอยู่ข้างๆเนี่ยพี่ครับเป็นพี่ดูดีอันนี้ยังไม่ได้เริ่มคุยใช่ไหมครับคุณเมโลเขานั่งอยู่เนี่ยใช่ปะคุยไปแล้วครับรอเก้าอี้คุยแต่เก้าอี้ยังไม่คุยเลยกันผมไม่ขอคุยกับ GC หน่อยครับมีคนที่ตัดสินใจได้ไหมอันนี้สลอเอาคนที่ตัดสินใจได้มาก็ได้ครับครับผมพี่เราตัดสินใจได้เลยใช่ไหมเราว่างไหมใช่ใช่คืนนี้คืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้เป็นพรุ่งนี้ก็ได้คืนนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมถามให้นะพี่เป็นเพื่อนอยากเล่นกันวันนี้ต้องถามเพื่อนด้วยเพื่อนอยากเล่นวันนี้ได้ครับอันนี้สะดวกนะไม่ว่ากันได้ครับพี่ได้เป็นคืนนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันข่าวเป็นนัดพรุ่งนี้แล้วกันถ้างั้นจะได้แบบเตรียมตัวด้วยคืนนี้น่าจะชุลมุนไปมาอินเวนต์มาแล้วครับพี่เอาที่สะดวกนะครับถ้าไม่อยากเล่นของใครแต่ว่าพี่อยากเล่นกับพวกเราเฉยจะได้ไม่ต้องไปเล่น40 40ไงเล่น20 20เพราะพี่อยากลองไฟกับเราเนี่ยพวกเราหัวอันนี้พูดตามตรงเล่าเลยอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงไม่ได้ไม่ได้แล้วมันทำไมแบบอยากเล่นไฟเฉยไม่ทันหรอในมุมมองของหนูครับมันทันครับแต่ว่าจะเล่าทำลายให้ฟังได้ไหมเอาเลยชาวช้อปปิ้งอยู่ครับครับก็ตั้งมานี้ดิพี่ดูดีพี่ปีนทำไมเฮ้ยซาเวียทนอยู่นะครับนิ่งๆได้ไหมพี่ดูดีพี่ดูดีนะครับพี่กูเคยปีนกูเคยปีนเหมือนมึงนี่แหละไอ้เหี้ยแล้วล้มด้วยกูล้มด้วยกูล้มข้างหน้าเลยน่ะครับก็คือเมื่อเช้าแบบนั้นเนี่ยครับพอดีมาแล้วทีเนี้ยเวลามันกระชั้นชิดแต่ว่ารถที่คนขับเขาขับมาส่งครับมันจอดแบบทาบวงพอดีเลยแบบขอบอะค่ะแล้วมันลงปุ๊บเวลามันก็หมดพอดีและทีเนี้ยไม่น่าจะพี่เอชเขาน่าจะคิดว่าแบบวิ่งออกมาจากนอกวงหรือเปล่าเพราะว่าที่ตรงที่ลงอ่ะมันค่อนข้างจะไกลตัวศูนย์กลางของตัว NPC ที่ยืนอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นวงพอดีเลยมีแก๊งอื่นไหมครับนอกจาก ASAP กับ Invade มีแก๊งไหนเล่นไหมแค่2แก๊งครับเล่นกันแค่2แก๊งครับพรุ่งนี้มั้งรอยืนยันหมดเลยครับว่า3คนของ Invade ตอนแรกครับคืออยู่ในวงตามปกติแต่ว่าคนสุดท้ายที่มาครับไม่วันนี้ถ้าเหงาวอร์มได้มีแต่ให้วอร์มหลังที่เวลาหมดแล้วเขาถึงเข้ามาเล่นถ้าเหงาว่าวอร์มไอ้ใบอ่ะไอ้ใบบอกเพราะว่าเวลาหมดประมาณเหลือประมาณ1วิครับที่น้องผมเขาเล่ามาเหลือเวลาประมาณ1วิแต่ว่าเสียงรถยังสตาร์ทอยู่ครับแปลว่าเขาก็ยังไม่ได้เล่นเฮ้ยมิวสิกไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วน่าจะไปงัดร้านแล้วน่าจะไปงัดร้านแล้วทางอินเวดได้มีการแจ้ง ASAP มั้ยคะว่าเพื่อนจะมาต่อหรือว่าอะไรภายในวงหรือว่าในระยะเวลา ระหว่างที่รอเอ็นดีอาร์ออกไปแล้วพี่อยู่เดอะโดมแบงค์มาร์เก็ต
ไม่น่าจะได้แจ้งนะคะเพราะว่าเขายืนไกลกันเยอะอยู่ที่จากที่ไปถึงอะไปถึงตุ๊กก็หมดเวลาพอดีเลยครับถึงวงใช่ครับเพราะว่าหนูไม่ใช่คนขับหนูเป็นคนนั่งมาครับแล้วเขาจอดแล้วหนูก็ลงแล้วพี่เขาก็ขับรถออกไปครับไอ้อย่างนี้คนทำยังไงดีครับสะพานต่างคนต่างมุมมองอ่ะฟังเขาก็มองว่าเขาทันแต่ฟังผมก็มองว่าเขาไม่ทันอ่ะให้เก้าอี้ตัดสินใจเลยครับโทมครับพี่ไอ้โทมมึงชาวติ้งดิบอกว่าเดี๋ยวครับกูว่าต้องวัดกันแล้วปะเฮียชาวติ้งเมื่อกี้อะไรของมึงเฮียพี่จะให้ผมพูดนะเดี๋ยวไอ้เฮียเรียบก๊อปคำพูดมึงฮาเลยกูว่าต้องวัดกันแล้ววัดกันเลยนะครับพี่ว่าไอ้โทมมึงตะโกนไม่ได้บอกว่าถ้ากูจะตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวโทมลงไปเล่นเองเฮ้ยเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เสียมันจริงเหรอพี่กูเวลาเยอะแถวแล้วตาเวียตีสองแก๊งกูเดินเวลาเยอะแถวแล้วอย่างงี้ทางเก้าอี้มาคุยกันไหมคะให้เขารอข้างบนไหมหรือว่ายังไงเก้าอี้หรือว่าอะไรจะคุยกันเลยใช่เบอร์ใช่แท็กเบอร์ไหนวะผมกลัวโดนอะโลครับอะโลครับอันนี้ผมถามหน่อยได้ไหมฝั่งอีเวนต์กับไอซ์แบบผมอยากถามว่าลูกที่ว่าแบบน้องซูมทำอะไรลงไปครับใครได้ฝั่งไหนได้โดนเอานะพี่แบ็คมาร์เก็ตเอ้ยไม่ได้อินเวดครับพี่มึงก็บอกเดี๋ยวว่าซูมกำลังจะการสักดาในวันซิตี้อินเวดได้ก็เลยเป็นปัญหาถ้าเกิดไปเอชแอปได้จะไม่เป็นปัญหากูบอกให้เรื่องเนี้ยทางเนี้ยชัวรู้อยู่แล้วเพื่อนผมมีรูปภาพประกอบนี่จะใช้ได้ไหมครับแต่อินเวดเขาตึงมือนะพี่ผมเห็นเขารูปภาพนี่การมาเก็ตเอาเรื่องแบบพี่ไฟสาดเก็บ5ไฟพวกไฟแบงค์มาร์เก็ตไฟหลานแม่ง5คนแม่งยากเว้ยมันพอกันหมดอ่ะสมมุตินะเขาสาดเก็บ5เลยนะพี่แบงค์มาร์เก็ตใช่หรอสาดเก็บ5เลยหรอใช่ๆๆกูไอ้5นี่ต้องมีปัญหาละแก๊งไหนวะขอถ้ารูปหลักฐานเป็นรูปจากผู้หญิงคนที่เข้าวงคนสุดท้ายได้มั้ยใช่ครับใช่เป็นรูปเพราะว่าถ้าจากคนอื่นมันไม่รู้ว่าระยะวงมันอยู่ตรงไหนเฮียมันมีปัญหาได้ไงวะแบ็คมาร์เก็ตเนี่ยไม่ก็กูบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกนั้นเอเซฟได้จะไม่มีปัญหานี้พี่เชื่อมั้ยล่ะมันมีแผลกับมาขอไปไว้ไอ้พี่ผมว่ามีเออมีไอ้ที่มันเจอกันเขาก็ต้องมีแล้วมั้ยเชื่อกูดิใช่พี่ใช่ว่ามันต้องเป็นแผลเว้ยวันนั้น4หรือ3ไม่รู้ว่าเก็บ5ยังตาตึงใจผมอยู่เลยพี่แล้วคู่นี้ด้วยไม่แล้วไอ้รู้ดีมึงมีนัดกับกูนะถ้าเกิดว่าวันที่มันวิบแล้วไม่เห็นหัวมึงนะโอ้เห็นร้านเปอร์เซ็นต์ดิกูจะตัดมึงออกจากกองมรดกเฮ้ยเห็นแน่นอนกูบอกให้มันเลิกแข่งกับจีมันไม่ยอมเลิกมึงว่าไงเฮียเห็นกระสาบเห็นป้ายกระสาบหัวม่วงอ่ะฮะเดี๋ยวมึงระวังมึงจะตัดสินใจพลาดในวันที่สายไปนะเว้ยเหมือนในวีระพี่เบย์แปลกๆแล้วพี่อดีโทษน้องเขาไม่อยู่ตอนนี้แล้วเขาเลือกไปแล้วลงรถตอนที่วงกลางยังคิดถึงอยู่เท่าจริงเนาะเฮ้ยแล้วลงในวงถูกไหมครับใครเดินวะไอ้เหี้ยมันได้ยินปะอะไรนะครับอีเวนต์บอกว่าลงรถตอนที่วงกลางไม่มีใครเดินนะครับนี่เสียงตึกๆเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูดีกว่าครับไม่ครับเอาที่บอกอะครับแล้วลงในวงใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เขามาถือเขาเด็กไม่ทันเพราะว่ามันดังทีเดียวกันเว้ยมันก็เลยแบบลงได้ตอนนั้นตอนแรกแบบจะแบบเปิดตัวแล้วแบบพูดไปน่าจะยังไม่พร้อมไม่คือไม่ใช่ทางออกแต่ตามกฎมาห้ามออกคือสงครามผมว่าหนูบอกให้เขาจอดข้างนอกนะขยับหน่อยพี่วงวิปเปอร์มันยาวมาฝั่งนี้ดิมึงก็มาฝั่งนี้มาทำแบบนี้เขาไม่ได้ผมไม่อยากบินเขาอีพี่หรอกใช่ครับใช่เขาไม่ได้ยินหรอกพี่ไม่ได้ยินที่อะไรได้ยินเฮียบินได้ยินวงโคตรเลยได้ยินเลยนี่ผมกระซิบสุดๆนะพี่เออไอ้มึงไม่ได้ยินหรอกใส่ยังรู้ดีอ่ะพี่สาวครับลงในวงก็ผิดนะครับอีเวนพี่สาวคุณลงในวงตลอดเลยเออลงในวงผิดชิบหายแล้วกูลงในวงตลอดด้วยไม่เกี่ยวเพื่อนลงในวงนัทวิทย์ครับพี่นัทวิทย์ครับ
อะไรวะคำถามประมาณนี้ครับที่ดูหลักฐานที่ดูหลักฐานไอ้อะกูลงในวงด้วยโอ้ยวงในวงด้วยแต่ลงทันนะถือว่าลงทันนะลงในวงด้วยไม่เหี้ยแก๊งมันวงแม่งเป็นมันนิดเดียวเองมึงเข้าใจป่ะอันนี้อินเวทผิดครั้งแรกใช่มั้ยครับตลกแบบนี้โดนน็อกแทบเราไปหมดแล้วกูบอกว่าเออเขาถูกมันก็งา2งามัน1วิอ่ะนะโอ้แต่มันพี่ว่ามันช่วงเซลล์วินาทีเป็นตอบตามกฎไปก็ได้ครับ1 M กดเล่น7วันใช่ๆครับกดเล่น1อาทิตย์กับ1 M อืมแต่มัน 0.1 เลยนะไอ้เหี้ยเก้าอี้แม่งตัดสินใจไม่ถูกใจกูเลยลงในวงรูปลงในวงฮะแต่เราต้องยกไอ้นี่ให้เขาแล้วเนี่ยด้วยนะครับปรับ 1M มันเล่น7วันเพราะว่ากฎมันก็มีวางไว้อยู่แล้วแต่แรกไอ้เหี้ยนี่ใส่เสริมจริงเลยจบละไอ้พี่ก็พูดได้มั้ยจ๊ะไม่เราเป็นไทเรนเราไม่อยากไปมึงต้องให้นะใช่ให้เขาจะมันใช่มันหน้าที่เขาบทบาทมันกลายเป็นว่าเรายกหน้าที่เนี้ยมาใส่ตัวเราเองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่ 0.1 นี่คือแบบมันก้าวขาลงแล้วนะพี่ไม่ถ้าเกิดไม่ถ้าถามกลัวมันอารมณ์มาลงกันได้เว้ยในมุมกลัวถูกปะมันอยู่ที่ว่าเขาคุยกันหรือเปล่าแต่คำว่าเล็กน้อยดีกว่ากูยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าลูกนี้เอเซฟได้ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถูกขอไปก่อนมาไปก่อนมาอาจจะเหตุเพราะว่าอินเวฟได้ไม่อย่างงี้นับไหมไอ้ตูมอย่างงี้นับไหมขาแต่พื้นแล้วนี่คือนับไหมมันคือลงแล้วไงเขาลงแล้วไงมันคือลงแล้วไงแต่เขาลงแล้วมันคือลงในแต่มันคือลงในวงเฉยๆที่ผิดแต่ถ้าลงผิดที่ไปหน่อยมันก็ลงในวงกันหมดนะสามสองแม่แต่มึงอย่าว่าแต่เขาเลยเฮียเราจะขับพุ่งชนในบีซีแล้วเฮียไม่เกือบทุกครั้งเพื่อนเกือบทุกแก๊งแต่คือเรารู้แค่ว่าโอเคนั่นคือโซนเล่นโอเคเราลงตรงนี้เราไปยืนตรงนั้นอะไรเงี้ยครับลงไว้ก่อนแล้วค่อยขยับรถอะไรเงี้ยมึงอย่ามีแผลกันด้วยแล้วถ้าไม่เกิดมีแผลกันสมมติว่ามึงไม่มีแผลแก๊งไหนอะแบงค์มาร์เก็ตจะไปลงในวงด้วยเสียแต้มหมดแต้มบานหมดแน่เอาเราสุดอดเล่นแบงค์มาร์เก็ตด้วยนะพี่ถ้าลงหน้าวงก็ไม่มีทันถูกว่าไปไม่ได้อะเหลียงถูกแต่ถ้าเกิดว่าจอบตรงก่อนวงแล้วลงมาในวงพอดีล่ะใช่ไหมเนี้ยแต่ก็ตามกฎไปให้มายืนรออินเวดเองนั่นก็เป็นปรับ 1M แล้วก็งดเล่น1อาทิตย์ครับพี่บินว่าอะไรครับพี่ชำระได้ที่ใครครับหมายถึงว่ามันไอ้นี่ไงหมายถึงว่ามันแบบสภาที่ส่วนกลางเลยครับก็แบบว่าคุยกันได้อ่ะแต่แม่มาร์เก็ตเขามีเวลาแค่10นาทีเขาให้มารอถูกปะล่ะถ้าเขาผิดมามันก็ผิดแล้วมึงพลาดเองอ่ะมึงไม่ยอมมารอผิดที่เรามันแบบนี้ทางฝั่งเอซับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคค่ะอันนี้แล้วนี้มีอะไรพูดคุยกันต่อไหมครับหรือว่าหมดแล้วไม่มีครับปัดคิ้วขอบัตรประชาชนคนหนึ่งได้ไหมเก้าอี้มีอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวประกาศย้ายได้เลยครับไม่น่ามีครับเดี๋ยวผมมีกับเลวินครับตอนนี้เดี๋ยวคุยกับเลวินต่อครับขอบคุณครับพี่เก้าอี้ขอบคุณครับพี่สภาขอบคุณครับขอบคุณครับสภาไอตีอยู่ไหมตีอยู่ไหมสภาขอบคุณครับสภาขอบคุณครับไอตีไม่อยู่ครับพี่เมียโร่ขอบคุณครับคืนนี้ว่างไหมคืนนี้เราว่างไหมหรือว่าจะเป็นมะรืนนี้ยังไงเป็นเดี๋ยวสักพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวให้ตีให้คำตอบไปถามตีว่าจะ40 40หรือ20 20เพราะเห็นตีมาชวนเล่น20พอพี่20แล้วบอกตีนัดวันมาเลยนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่บินโอเคครับไปเป็นจังไปก่อนอยากชื่อพี่ดูดีว่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วก็จริงๆเว้ยกูหมั่นหน้าซาเวียมาดูดีวันไหนวันไหนวันไหนถ้าเกิดดูดีออกถ้าเกิดดูดีออกแก๊งคือแบบกูรักซาเวียขึ้นมาทันทีจะถิ่มเงินวันไหนวะทำให้กันดีกว่าไม่กูเล่นน้องกูเล่นกูเล่นกูเล่นพี่บินหายใจหายคอว่ะพี่ว่าถ้าเป็นคืนนี้เลยได้ไหมครับพี่เป็นคืนนี้อย่างเช้าคืนใช่ไหมไม่เป็นตอนนี้เลยครับพี่เป็นตอนนี้แล้วจะเล่นถึงกี่โมงเอ่ยคุยก่อนทีอันนี้เราคุยโอจีถึงกี่โมงดีอันนี้โอจีบอกโอจีมาคุยที่แลนได้ไหมจะได้คุยรายละเอียดกันทีเดียววันนี้วันนี้ได้วันนี้ได้กี่โมงนะขออนุญาตพี่โอจีไม่ต้องดึกมากก็ได้นะเอาที่ไหวนะครับเอาที่ไหวนะเอาที่ไหวพี่เขาบอกมาไม่ต้องเกรงใจกันเอาที่ไหวเอางี้ไหมล่ะเราก็เล่นกันไปพอถึงจุดที่มันเออไม่แบบเราก็เราจ้วงอะไรเงี้ยก็ไปแบบนี้ไหมว่าหลังเที่ยงคืนอีกสักไฟหนึ่งไหมครับพี่ได้ครับได้เอางี้คืนไฟหนึ่งไม่เกินตีสองที่ว่าได้เออนี้ดีกว่าตีสามอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเป็นตีสองปุ๊บก็คือถ้ามีเคสหอบพี่ก็หอให้จบเลยถ้าก็คือถ้าเกิดว่าจบเคสก็คือจบเลยใช่ใช่ครับพี่ใช่ได้โอเคคือจีซีสิบคนที่20ใช่ไหมอันนี้ครับสักพักแปลกครับพี่ถ้าจะเล่นไปคุยกับแก๊งข้างล่างได้เลยนะได้เลยครับได้ครับคุณย่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องคุยกับผมแก๊งผมแป๊บนึงค่ะโอเคครับถ้ามาพี่ขอเวลา15 ทีครับเดี๋ยวได้ครับพี่
โอเคครับเดี๋ยวขอจัดการเดี๋ยวพี่โทรหา OG นะเป็น OG ใช่ไหมได้พี่โทรครับผมโอเคครับรู้ยังไม่เจอไม่ต้องโทรไอ้เจ้าบ้านไอ้เจ้าบ้านเจ้าบ้านพี่บินเบอร์นะครับพี่เดี๋ยวผมจดไว้8123ครับเก็บจ๊บ81238เดี๋ยวประมาณ10นาทีพี่โทรหาครับไม่ว่าเลยกับเอเดียไม่ว่าเลยไม่ต้องใครเลย